สวัสดีค่ะพบกับพี่สี่นะคะกับรอบรู้เรื่องดูไบวันนี้นะคะพี่มีเรื่องที่สาวๆหลายคนอยากจะรู้มากเลยว่าหนุ่มอาหรับดีจริงๆอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะคะมีอะไรบ้างที่ผู้หญิงไทยอย่างเราต้องระวังถ้าเราต้องเดินทางไป UAE นะคะจะบอกว่าหลายคนแบบไปถึงแล้วว่ามีความคิดความฝันว่าเราจะเจอผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ที่นู่นนะคะบอกเลยว่า 95% เป็นสามีของชาวบ้านนะคะมีน้อยมากเลยที่จะเป็นคนที่โสดและไม่มีแฟนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนงานเป็นคนทำงานไม่ได้คนมีฐานะคนมีฐานะเขามีแฟนแล้วงานแล้วส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่รวมไปถึงอยากมีแฟนเป็นชาวอาหรับเป็นแขกจะบอกว่าพอไปถึงแล้วอะเราจะรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากมายเลยเพราะว่ามีแต่คนลุมจีบพร้อมล้อมอยากจะได้เราไปเดทด้วยทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าคนเขาอยากได้เราอยากคุยกับเราเรียกเราเบบีที่รักตลอดเวลาตอนที่เขายังไม่ได้นะคะมีหลายคนมากเลยที่เจอเรื่องราวแบบนี้รวมถึงพี่เองก็เคยมีประสบการณ์นะจะบอกก่อนไม่ใช่แบบว่าเอามั่วๆมาเล่านะคะคือคนดีอ่ะมันก็มีดีแหละแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบไม่ดีบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม่ดีซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้คนโลคอลเราคนโลคอลก็คือคน UAE แท้ๆเลยนะคนแขกคนอาหรับที่เป็นแบบหูตาหวานหล่อมากๆเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่สวีทมากๆเอาใจผู้หญิงมากๆเขาจะมองคนเอเชียว่าง่ายและฟรีและสะดวกมีแบบว่าเรื่องเล่ามาว่ามีน้องคนหนึ่งไปถึงแล้วก็ไปทำงานที่ร้านสปานะคะแล้วก็จะมีแบบคนมาจีบเป็นคนอาหรับแล้วก็ไปเดทกับเขาเขาพาไปเดทเขาบอกว่าเขาจะพามารับไปเที่ยวมารับไปกินข้าวพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยมันมีผู้ชายโลคอลอยู่ในรถประมาณ4คนนางก็ไม่ได้เอะใจเขาก็พานางไปที่ทะเลทรายคือถ้าบ้านเรามันก็จะเป็นป่าละมอข้างทางนึกออกไหมแต่ว่าคนพวกนี้ทะเลทรายอยู่รอบทิศเขาเขาก็พาไปที่ทะเลทรายแล้วก็ปุยปุยำนะคะปุยปุยำน้องคนนั้นเนี่ยในรถนั้นจะมีผู้ชายที่น้องเดทด้วยพี่ชายของผู้ชายคนนั้นนะคะรวมไปถึงเพื่อนของเขาอีก2คนโดนกระทำชำเรา4คนนะคะถามว่าไปแจ้งความได้ไหมไปแจ้งความไม่ได้เพราะว่าเราไปทำงานนะคะแล้วก็เราไปอยู่ในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะถามเลยว่าคุณอะคือเอาง่ายๆอะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเรามีอะไรกับพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนโลโคอะเขาจะได้เครดิตกว่าคนที่เป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งความอะทำใจไว้เลยว่าเราจะไม่ได้รับการให้สิทธิ์เท่าไหร่ก็จะถามด้วยว่าคุณทำงานอะไรคุณอยู่ที่ไหนคุณทำงานแล้วเกิดว่าตอนนั้นเราเป็นผีน้อยที่แอบทำงานอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรหรือว่าหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าเขาดูแบบรักจริงหวังแต่งมากเลยอะไรเงี้ยให้ดูนานๆพี่บอกเลยว่าให้ดูนานๆไปเดทกันหลายๆครั้งแล้วดูพฤติกรรมเขาว่าระหว่างที่เราเดทกันเนี่ยเขามีพฤติกรรมกับเราอย่างไรบ้างเขามีความพยายามที่อยากจะจับมือถือแขนเราไหมหรือเขามีความที่จะล่วงเกินเราในช่วงแรกๆไหมนะคะแล้วก็เขามีความพาเราไปในสถานที่ที่ไหนนะส่วนใหญ่เขาจะพาไปร้านกาแฟหรือว่าเขาจะพาไปร้านอาหารอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็จะพาไปร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแขกเลยจริงๆคนอาหรับหรือว่าคนเลบานอนหรือว่าคนมอร็อกโกพวกนี้เขาจะไม่ค่อยคบผู้หญิงเอเชียนะคะเพราะว่าคือเขาคบผู้หญิงเอเชียแต่ว่าเราจะอยู่เฉพาะในห้องเล็กๆของเขาหรือว่าอยู่ในบ้านของเขาเพราะเขาจะไม่อยากให้คนอื่นหรือสังคมเขารู้ว่าเขาคบผู้หญิงเอเชียเพราะพวกนี้เขาจะคิดว่าผู้หญิงเอเชียเป็นผู้หญิงหากินนะเขาเรียกว่าเป็น prostitute นะคะเป็นผู้หญิงหากินแล้วถ้าเกิดว่าเขาคบเอเชียเนี่ยสังคมบ้านเขาจะมองเลยว่าผู้ชายคนนี้คบผู้หญิงหากินเนี่ยซึ่งเขาก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเวลาที่เขาเจอเราเขาจะนัดเราไปที่บ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ชายนัดคุณไปที่บ้านอ่ะเขาไปดู Netflix ที่บ้านแปลว่าเขาต้องการชวนคุณไปทำอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นคุณจะเป็นแค่วันไนท์สแตนด์คือเขาจะตอนที่เขาแชทกับเราเขาจะสวยหรูมากมายเลยว่าเอ้ยที่รักเบบี้นู่นนี่นั่นมาไปรับไปส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะคิดถึงคุณเฉพาะเวลาที่เขาอยากจะนอนกับคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีความรักจริงหวังแต่งอย่างที่มันมีน้อยมากมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะรวมไปถึงคนอินเดียคนเลบานอนคนโมร็อกโกคนโลโก้นะคะเขาจะไม่มีทางลงเอยกับผู้หญิงเอเชียเด็ดขาดนะคะมีน้อยมากที่จะลงเอยกับผู้หญิงเอเชียแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือกันจริงๆนะแต่ว่ากว่าที่คุณจะเจอคนพวกนั้นคุณจะต้องโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งจะบอกว่าพี่ไม่เคยโดนหลอกพี่ก็บอกไม่ได้เพราะพี่เองก็เคยโดนนะเคยคบกับคนเลบานอนอยู่ครั้งนึงนะคะคุยกันอยู่ประมาณเกือบเดือนอะคือนี่คือขนาดคุยกันอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วก็ไป
ไปเวลาจะไปเจอกันเนี่ยเราจะไปเจอแค่ที่บ้านเขาอย่างเดียวเท่านั้นเขาจะไม่พาเราไปกินข้าวข้างนอกเขาจะไม่พาเราไปไหนทั้งนั้นเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านเขาทั้งนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เจอกันอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเราก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เคยพาเราไปแบบไปเดทที่อื่นเราก็อยากไปกินข้าวตามร้านอาหารบ้างกับเขาอะไรเงี้ยมีช่วงโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดว่าเธอรู้ไหมว่าสังคมฉันมันเป็นสังคมใหญ่คือนางหล่อและรวยนะแล้วก็นางก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่บ้านเขาหรือว่าใครก็ตามรู้ว่าเขาอะเดทกับผู้หญิงเอเชียเขาจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงหากินทันทีอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาพูดแบบนั้นเราก็ชัดเจนว่าเขาไม่มีทางพาเราไปเจอครอบครัวเขาเขาไม่มีทางพาเราคือเราจะอยู่ในสังคมเล็กๆของเขาคือมีแค่เราสองคนแล้วก็เจอกันเฉพาะในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอะเราพอเราชัดเจนว่าเขาให้สเปซของเราได้แค่นี้อย่างเงี้ยเราก็ถอยออกมาเลยก็แปลว่าเธอกับฉันไปกันไม่ได้แล้วก็เลิกคบกันอะไรเงี้ยที่นู่นเขาจะใช้ Tinder นะแล้วก็คุยกันพอแบบคุยกันแล้วถึงจังหวะที่จะนัดเจอกันเขาไม่ได้ชวนเราไปที่ร้านกาแฟหรือไปที่ร้านไหนนะมีน้อยมากที่ชวนไปร้านกาแฟแล้วไปนั่งคุยกันทำความรู้จักกันเขาจะชวนว่ามาบ้านฉันไหมอะไรเงี้ยมาบ้านฉันไหมคือแปลว่ามา something กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผู้ชายอาหรับต้องระวังให้ดีไหมสำคัญมากๆคือต้องระวังโดยเฉพาะคนโลโก้นะคะคนโลโก้ทำอะไรมักไม่ผิดนะคะมักไม่ผิดเวลาที่เขาพาเราไปเดทเนี่ยบางทีเขาจะพาเราไปทะเลทรายมีหลายครั้งมากเลยที่เขาทิ้งผู้หญิงไว้ที่ทะเลทรายแล้วก็ขับรถออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยให้ดีๆคุยให้ชัดเจนแล้วก็ให้นัดเจอกันน่ะถ้าเขาไม่ยอมมาพบเราในที่สาธารณะที่เจอใครหลายๆคนลำลึกไว้เสมอว่าผู้ชายคนนั้นไว้ใจไม่ได้นะคนอาหรับหล่อจริงนะคะรวยจริงดีจริงมั้ยมีน้อยมากที่ดีจริงแต่ว่าไม่ได้เหมารวมว่าคนอาหรับไม่ดีนะคะคนอาหรับนิสัยดีที่เป็นผู้ชายนิสัยดีๆมีเยอะแต่ถามว่าในเรื่องของชู้สาวเขาถ้าเขารักเขาจะเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาแค่จะฟันแล้วทิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่มีความจริงจังอยู่กับเราทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยก็ให้ระวังดีๆนะคะสำหรับสาวๆทุกคนที่แบบว่ากำลังคุยอยู่กับชายอาหรับให้ดูให้ดีๆส่วนมากแล้วผู้ชายคนนั้นมีเมียแล้วประมาณ 80% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือหวังแดแอมขนมฟรีๆแค่นั้นเองนะคะไว้เจอกันกับรอบรู้เรื่องดูไบวันนี้พี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ